เรียนอาจารย์และสวัสดีผู้ฟังสมาทุกท่านนะครับผมนายอัศวินันทศรีวันนี้จะมานำเสนอบทความวิจัยเรื่อง Design of Secure Machine Learning Based Malware Detection and Analysis Scheme นะครับโดยมีผู้ดำเนินงานวิจัยคือคุณพันขาภูมานะครับซึ่งมีอาจารย์ที่ปรึกษาเป็นอาจารย์ที่แสงแสงครับหัวข้อที่จะนำเสนอวันนี้ทั้งหมด4หัวข้อนะครับ1 Introduction 2 Related Work 3 Methodology 4 Resource Contribution ครับครับสำหรับ Introduction นะครับทางผู้วิจัยกล่าวว่าในโลกเทคโนโลยีปัจจุบันหรือในยุคที่อินเทอร์เน็ตเข้าถึงได้ง่ายเข้าถึงในหลากหลายอุตสาหกรรมนะครับอย่างเช่นอุตสาหกรรมการเกษตรหรืออุตสาหกรรมโรงงานหากเป็นผู้ใช้ระดับทั่วไปครับอาจจะมีข้อมูลชนิดที่ตกอยู่ในอันตรายอาจจะโดนโจรกรรมข้อมูลหรือใช้ในทางการเงินได้นะครับและนอกจากนี้การตรวจสอบมัลแวร์ยังเป็นกระบวนการแรกๆของผู้ตรวจสอบระบบที่ใช้ในการตรวจสอบระบบนะครับซึ่งจะสามารถระบุพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของผู้ใช้ที่อาจจะแปลกปลอมไปต่อระบบนะครับถึงทำให้ผู้วิจัยได้พัฒนาสิ่งที่ชื่อว่า SML MDA ครับ Secure Machine Learning Based Malware Detection and Analysis Schemeหัวข้อถัดไปในเรื่องเบอร์ครับครับสิ่งแรกที่จะแนะนำให้ทุกท่านรู้จักคือคำว่า malware นะครับถ้านิยามคำว่า malware สั้นๆเนี่ยจะได้ว่าโปรแกรมหรือไฟล์ใดๆที่ผสมร้ายต่ออุปกรณ์ของผู้ใช้งานนะครับซึ่งผมจะแบ่งประวัติศาสตร์ของ malware เป็น3ยุคในยุคแรก1966ถึง1988จะเป็นยุคที่เครือข่ายคอมพิวเตอร์ยังไม่สามารถเชื่อมต่อกันได้ทั่วโลกและยังไม่มีมาตรฐานสากลนะครับการเชื่อมต่อในยุคนี้จะเป็นวงแคบจึงทำให้มัลแวร์ในยุคนี้ถูกสร้างมาเพื่อศึกษาหรือวิจัยความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นนะครับซึ่งผมเรียกตัวอย่างออกมา2ตัวนะครับมัลแวร์ตัวแรกจะชื่อว่า Keeper นะครับจะเป็นมัลแวร์ที่ติดต่อผ่านระบบปฏิบัติการเทนเน็ตนะครับซึ่งสามารถแพร่กระจายตัวเองไปสู่คอมพิวเตอร์เครื่องอื่นได้ครับซึ่งจะโชว์ข้อความว่า I am the Keeper catch me if you can ครับมัลแวร์ตัวถัดมามัลแวร์เดเป็นมัลแวร์ที่ติดต่อผ่านระบบ NSDOS ซึ่งจะติดต่ออยู่ในระดับ Boot Sector จะโชว์ข้อความว่า Welcome to the Dungeon ครับในยุคถัดมายุค1989ถึง2016เป็นยุคที่มีการเชื่อมต่ออย่างทั่วโลกการโจมตีนั้นรุนแรงมากขึ้นเป็นวงกว้างมากขึ้นนะครับซึ่งผมยกตัวอย่าง2มัลแวร์มา2ตัวนะครับจะเป็น IDU และ MyDU อย่างมัลแวร์ IDU นะครับและ MyDUจะเป็นการแพร่กระจายไปผ่านอีเมลซึ่งรุนแรงกว่าการแพร่กระจายแค่ลงเครือข่ายครับอย่างเช่นมัลแวร์ IFU จุดกำเนิดอยู่ที่ฟิลิปปินส์แต่ว่าใช้เวลาไม่ถึง10วันก็กระจายไปคอมพิวเตอร์ทั่วโลกมากกว่า55ล้านเครื่องนะครับก่อให้เกิดความเสียหายตีเป็นจำนวนเงินมากกว่า1,000ล้านดอลลาร์นะครับยุคถัดมาจะเป็นยุค2017ถึงยุคปัจจุบันการโจมตีเรียกได้ว่ามีการสนับสนุนจากรัฐบาลนะครับเกิดการโจมตีแบบมุ่งเป้าและยากจนมีสงครามที่อยู่เบื้องหลังที่พวกเราอาจจะไม่รู้สึกกันก็คือไซเบอร์วอร์แฟร์นะครับเป็นยุคที่การโจมตีนั้นมุ่งเป้ามาจากแฮกเกอร์จากประเทศหนึ่งโจมตีบริษัทนะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นบริษัทโซลาร์วินโดนโจมตีจากกลุ่มแฮกเกอร์ประเทศหนึ่งโดยนำวอร์แฟร์นั้นมาฝังไว้ในซอฟต์แวร์หลักของโซลาร์วินซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ด้านความปลอดภัยที่องค์กรขนาดใหญ่และรัฐบาลหลายแห่งทั่วโลกเลือกใช้นะครับองค์กรที่วิเคราะห์วอร์แฟร์หลายแห่งวิเคราะห์ตรงกันว่าต้องการที่จะโจรกรรมข้อมูลจากรัฐบาลขนาดใหญ่นะครับอย่างเช่นรัฐบาลสหรัฐอเมริกาต่อมาจะเป็นคำว่า machine learning นะครับ machine learning คือการสอนคอมพิวเตอร์ให้เรียนรู้จากข้อมูลและพัฒนาศักยภาพให้ดียิ่งขึ้นครับ AI machine learning machine learning เป็นเพียงส่วนประกอบหนึ่งของ AI นะครับ AI จะถูกนิยามไว้ก็แค่ว่าสมองกลอัจฉริยะที่เรียนแบบความสามารถของมนุษย์นะครับซึ่ง machine learning เป็นเพียงกระบวนการหนึ่งที่จะได้มาซึ่ง AI ที่เก่งในด้านใดด้านหนึ่งนะครับอย่างเช่นการจดจำรูปภาพการเล่นวิดีโอเกมการอ่านข้อความและการพิมพ์เทคออกมานะครับต่อไปจะเป็น honeypot นะครับ honeypot คือระบบหรือเซิร์ฟเวอร์ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นเหยื่อล่อให้แฮกเกอร์โจมตีซึ่งเปรียบเสมือนเหยื่อล่อในทางคอมพิวเตอร์นะครับซึ่งจะมีอย่างน้อย2ประเภทเวทที่1 Decoy Honeypot เป็น Honeypot ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นเหยื่อล่อให้แฮกเกอร์โจมตี 2. Production Honeypot เป็น Honeypot ประเภทที่คอยเก็บข้อมูลการโจมตีของแฮกเกอร์คอยระบุมัลแวร์ใหม่ๆนะครับและระบุพฤติกรรมการโจมตีของแฮกเกอร์
ซึ่งประโยชน์ของฮันนี่บอทนะครับ1จะสามารถระบุพฤติกรรมการโจมตีของแฮกเกอร์ว่ามีจุดประสงค์มาจากไหนนะครับต้องการข้อมูลอะไรต่อไปจะทำให้เราสามารถระบุมาแวร์ใหม่ๆได้มากขึ้นอาจจะใช้กลุ่มช่องโหว่ช่องเดียวกันต่อไปก็จะเป็นการเทสระบบนะครับซึ่งการที่เอาฮันนี่บอทมาเทสระบบก็จะสามารถเทสผู้ใช้ของในองค์กรเราได้ด้วยครับต่อไปเป็นเมทอดโลจีนะครับสำหรับ AI และ Machine Learning สิ่งที่สำคัญมากๆอย่างนึงก็คือ Dataset นะครับซึ่งในงานวิจัยนี้ Dataset มาจากฮันนี่บอทที่มีทั้งไฟล์ที่ติดมาแวร์และไฟล์ที่ปกตินะครับต่อมาก็จะทำ Data Cleaning ลบข้อมูลที่ผิดพลาดออกนะครับจากนั้นก็จะลบข้อมูลที่ไม่ต้องการเพื่อป้องกันให้โมเดลไม่การเกิดการตัดใจที่ผิดพลาดของโมเดลออกมานะครับจากนั้นก็จะได้ Dataset ที่พร้อมสำหรับการทำ Detection Malware ด้วย Machine Learning ครับการทำ Malware Detection นะครับในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยเลือกใช้ถึง3อัลกอริทึมนะครับอัลกอริทึมที่1เนื้อเราได้เบิร์ดนะครับเป็นอัลกอริทึมที่มีความซับซ้อนค่อนข้างสูงมีการใช้เวลาในการ implement ค่อนข้างนานนะครับและแต่ว่าเหมาะกับข้อมูลที่มีความซับซ้อนข้อมูลที่มีน้อยเสียนะครับซึ่งความท้าทายเบื้องต้นที่ได้กล่าวไปเมื่อกี้นะครับก็จะทำให้เกิดการใช้งบประมาณที่มากและการเทรนข้อมูลที่นานขึ้นครับต่อมาเป็นอัลกอริทึม logistic regression เป็นการทำนายตัวแปรเชิงลบที่มีวัตถุประสงค์เพื่อทำนายค่าตัวแปรหรือวิเคราะห์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหรือไม่ภายใต้อิทธิพลตัวแปรปัจจัยต่างๆนะครับต่อมา random forest random forest นั้นจะประกอบไปด้วย decision tree ตั้งแต่10ถึงมากกว่า 1,000 โมเดลขึ้นไปนะครับซึ่งในแต่ละโนดจะประกอบไปด้วย dataset ที่ไม่เหมือนกันแต่ว่า dataset นั้นจะเป็น subset ของ dataset ทั้งหมดครับจากการทำ malware detection นะครับได้เป็น3ไฟทึ่งผู้ใช้สรุปผู้วิจัยสรุปได้ว่า neural network มีความแม่นยำอยู่ที่ 73.7% logistic regression 90.7% และ random forest 99.01% ครับทำให้ผู้วิจัยเลือกใช้ random forest ครับต่อมาเป็นการทำ malware analysis หรือการวิเคราะห์ malware นะครับซึ่งแบ่งเป็น2ประเภทวิธีที่1การวิเคราะห์แบบ static analysisเป็นการวิเคราะห์แบบไม่จำเป็นต้องนำมาแวร์จริงนะครับจะทำให้เราศึกษาโค้ดโปรแกรมหรือไลบรารีของมาแวร์วิธีที่2 Dynamic Analysis เป็นวิธีการวิเคราะห์มาแวร์ที่รันมาแวร์จริงบนเครื่องซึ่งอาจจะศึกษาช่องโหว่ที่ใช้โจมตีหรือผลที่อาจจะเกิดขึ้นต่ออุปกรณ์นั้นๆครับต่อมาเป็นวิธีการทำมาแวร์ Migration การทำมาแวร์ Migration เป็นวิธีการที่เราจะทำหลังจากเราตรวจพบมาแวร์อย่างรวดเร็วที่สุดนะครับซึ่งผู้วิจัยเลือกใช้3วิธีครับวิธีที่1การทำ Queue Sweep นะครับซึ่งวิธีนี้อาจจะเกิดได้ในบางองค์กรอาจจะเลือกใช้แบบในทางกายภาพอย่างเช่นการถอดปลั๊กอุปกรณ์หรืออาจถอดสายเคเบิลในอุปกรณ์นั้นๆครับหรือว่าอาจจะสั่งคำสั่งผ่านระบบปฏิบัติการหรือซอฟต์แวร์ด้านความปลอดภัยอื่นๆครับวิธีที่2 Edge Micro Segmentationเป็นการแยกเครือข่ายออกเป็นส่วนย่อยนะครับซึ่งอาจจะแยกด้วยฟายล์หรือโซลูชันการรักษาความปลอดภัยอื่นๆครับวิธีที่3 preventing movement เป็นวิธีการยับยั้งการเคลื่อนไหวของมัลแวร์ไม่ให้มัลแวร์แพร่กระจายไปไฟล์อื่นๆในเครื่องหรือว่าในเครื่องเซิร์ฟเวอร์นั้นมากขึ้นนะครับซึ่งวิธีที่ทำได้ง่ายที่สุดคือการทำ asset control ครับต่อมาเป็น resource conclusion นะครับในลักษณะของงานวิจัยนี้จะใช้ Machine Learning มาทำกระบวนการผ่านอัลกอริทึม Random Forest จะได้ความแม่นยำที่ 99.01% นะครับซึ่งได้ตั้งชื่อของโมเดลนี้ว่า SNLMDA Secure Machine Learning Based Malware Detection and Analysis Scheme ในอนาคตทางผู้วิจัยกล่าวว่าจะมีการพัฒนาโปรแกรมเพิ่มเติมและสามารถรองรับ Malware ใหม่ๆมากขึ้นครับสำหรับผู้ที่สนใจศึกษาต่อสามารถตามได้ที่ลิงก์ด้านนี้ได้เลยครับผมขอจบการเฉลยเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับค่ะผู้บรรยายใช้เวลาทั้งสิ้นนะคะ9นาที50วินาทีค่ะท่านใดมีข้อสงสัยเชิญถามผู้บรรยายได้เลยค่ะ
ข้าข้อมูลค่ะใช้ชุดข้อมูลเท่าไหร่คะชุดข้อมูลไม่ได้ระบุปริมาณมาเลยครับเพียงแค่บอกว่านำมาจากอันนี้บอกที่เขาได้ติดตั้งไว้แล้วทดลองมาครับทีนี้พอเขาเอาไปใส่โมเดล3ตัวเขาเทสทั้ง3ตัวใช่ไหมดีดิเกชั่นนิวรอนเน็ตเวิร์กแล้วก็ตัวแรนดอมฟอร์เรสต์เพราะว่าแรนดอมฟอร์เรสต์ได้ให้ค่าสูงสุดนะใช่ครับคือทำนายถูกว่ามันเจอมาแวร์ทำนายถูกว่าเจอไม่เจอมาแวร์คือทำนายถูก99ถูกทั้งหมดเลยแต่ว่าเขาไม่ได้บอกว่าเทสไปทั้งหมดไม่ได้บอกครับ